ถูกต้องครับผมเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับหลายๆสถาบันการศึกษาที่กำลังก่อม็อบประท้วงการทำงานของรัฐบาลอยู่ในตอนนี้นะครับผมเป็นคนเสื้อแดงครับแล้วก็ผมอยู่ในทุกพื้นที่ของการชุมนุมของคนเสื้อแดงมาโดยตลอดฮะสิ่งของต่างๆที่เอาไปช่วยน้องนะครับก็ทั้งหมดก็จะมีล่าสุดจะมีรถสุขานะฮะอย่างหรูเลย5คันนะครับรถปั่นไฟอีก2คันแล้วก็อาหารน้ำดื่มอีกก็จะสนับสนุนน้องต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆครับขอแค่อย่างเดียวว่าน้องอย่าถอยก็พอน้องเป็นมือเป็นตีนเป็นปากเป็นเสียงแทนพวกพี่ๆผู้พี่ยินดีที่จะช่วยเหลือทุกอย่างอย่างที่น้องต้องการครับอันนี้ก็ขำๆเลยนะครับผมโพสต์ Facebook ครับผมถามทุกคนว่ามีใครอยากจะสนับสนุนน้องๆบ้างไหมแค่นี้เองเงินก็หลั่งไหลก็มาหาผมเยอะพอสมควรเลยฮะไม่มีอะไรจะฝากครับเพราะผมจะไม่คุยกับคนที่มันพูดไม่รู้เรื่องผมชื่อบุ้งนะครับประกรณ์พรชีวังกูลนะครับผมประกอบอาชีพขายหมูครับผมอย่างที่หลายๆคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะส่วนคำถามที่ว่าเป็นคนเสื้อแดงหรือเปล่าเกี่ยวข้องกับเสื้อแดงอะไรยังไงเข้าร่วมการชุมนุมในครั้งไหนบ้างผมเป็นคนเสื้อแดงครับแล้วก็ผมอยู่ในทุกพื้นที่ของการชุมนุมของคนเสื้อแดงมาโดยตลอดฮะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่ถูกสลายที่ราชประสงค์นะครับตรงนี้นะครับในโลกออนไลน์เนี่ยกำลังแบบมีการพูดถึงว่าทางคุณประกรณ์เนี่ยเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับม็อบประชาชนปลดแอกตรงนี้เนี่ยคือข้อที่จริงเป็นยังไงครับแล้วจุดประสงค์ที่เราไปสนับสนุนคืออะไรคำถามที่ว่าเป็นท่อน้ำเลี้ยงหรือเปล่าถูกต้องครับผมเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับหลายๆสถาบันการศึกษาที่กำลังก่อม็อบประท้วงการทำงานของรัฐบาลอยู่ในตอนนี้นะครับสถาบันการศึกษาไหนที่ขาดแคลนปัจจัยขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกหลายๆที่ก็จะขอความช่วยเหลือมาที่ผมนะฮะม็อบปลดแอกก็เหมือนกันแต่ทางม็อบปลดแอกไม่ได้ขออะไรทางผมฮะแต่ทางผมเนี่ยเป็นฝ่ายที่หยิบยื่นเข้าไปให้น้องๆเองโดยที่น้องๆไม่ได้ร้องขออะไรเลยนะครับผมไปในนามของคนเสื้อแดงฮะสิ่งของต่างๆที่เอาไปช่วยน้องนะครับก็ทั้งหมดก็จะมีล่าสุดจะมีรถสุขานะฮะอย่างหรูเลย5คันนะครับรถปั่นไฟอีก2คันแล้วก็อาหารน้ำดื่มอีกน้ำดื่มนี่ก็ประมาณร่วมๆ 10,000 ขวดนะครับอาหารอีกเยอะมากเกือบ 1,000 ชุดก็จะสนับสนุนน้องต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆครับขอแค่อย่างเดียวว่าน้องอย่าถอยก็พอเพราะรัฐบาลที่มันไม่มีความชอบธรรมเราไม่จำเป็นที่จะต้องให้เขาได้มีที่ยืนฮะน้องเป็นมือเป็นตีนเป็นปากเป็นเสียงแทนพวกพี่ๆผู้พี่ยินดีที่จะช่วยเหลือทุกอย่างอย่างที่น้องต้องการครับครับแล้วตรงนี้นะยังมีอีกคำถามนึงนะครับที่เขาพูดกันคือเอาเงินมาจากตรงไหนแล้วก็ใช้เงินไปเท่าไหร่กับการสนับสนุนอ๋อเอาเงินมาจากตรงไหนอะหรอครับอันนี้ก็ขำๆเลยนะครับผมโพสต์ Facebook ครับผมถามทุกคนว่ามีใครอยากจะสนับสนุนน้องๆบ้างไหมแค่นี้เองเงินก็หลั่งไหลก็มาหาผมเยอะพอสมควรเลยฮะเยอะจนชนิดที่ว่าผมสามารถใช้กับได้อีกเป็น10ครั้งนะฮะกับอีกทั้ง10ม็อบเลยสบายๆเลยโดยที่ไม่ต้องไปร้องขอจากใครเพิ่มอีกแล้วด้วยซ้ำนะฮะรอบล่าสุดที่ผ่านมาผมใช้เงินไปประมาณเกือบ 100,000 ครับประมาณ 90,000 กว่าๆได้มั้งก็ไม่ได้จดเลยเหมือนกันเพราะก็ใช้เลยเพราะทุกคนที่ให้ผมมาเนี่ยทุกคนให้ผมมาใช้โดยที่ผมไม่ต้องตอบว่าเอาไปใช้อะไรบ้างบุ้งอยากใช้อะไรเอาไปใช้เลยผมก็เต็มที่เลยใช้แบบนะครับสนุกมือผมเลยก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณจริงครับแล้วตรงนี้ครับถ้าหลังจากที่เราแสดงตัวแล้วว่าเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับกลุ่มม็อบนักศึกษาเนี่ยครับกังวลใจไหมครับว่าจะมีเจ้าหน้าที่ติดตามตัวอะไรนะครับผมไม่เคยกลัวอะไรเลยครับ
รู้จักกับประยุทธ์มาผมคิดว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วฮะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในประเทศนี้คือการไม่มีจะกินฮะการที่เจ้าหน้าที่มาที่บ้านไม่ใช่ประเด็นที่จะต้องน่าวิตกกังวลอะไรเลยการตื่นเช้ามาไม่มีอะไรกินน่ากังวลกว่าเยอะครับผมคุณประกอบมองยังไงครับตอนนี้ที่แบบมีโลกออนไลน์อ่ะมีกระแสโจมตีว่าไม่อยากให้คนเสื้อแดงมายุ่งกับม็อบนักศึกษาอะไรเงี้ยครับเราต้องดูว่าใครที่เป็นคนพูดประโยคนี้นะครับเพราะว่าคุณต้องเข้าใจว่าโลกออนไลน์มันคือโลกของคนที่มีทั้งคนที่แสดงตัวและไม่แสดงตัวนะฮะผมจัดอยู่ในประเภทคนที่แสดงตัวเราไม่ควรไปให้ราคากับคนที่ไม่แสดงตัวครับผมคนเขาจะพูดอะไรก็ได้ฮะแล้วการที่เราไปให้ราคาในสิ่งนั้นเนี่ยมันจะเป็นการบั่นทอนตัวเราเองเปล่าๆเราฟังคนที่เขามีตัวตนจริงๆนะฮะจุดยืนของเขาอะไรยังไงส่วนคนที่ไม่รู้เป็นใครผมไม่ให้ราคาครับครับแล้วอยากฝากอะไรถึงคนเสื้อแดงนะครับที่อยากมาร่วมชุมนุมแต่ไม่กล้าครับยินดีได้เลยครับม็อบปลดแอกหรือทุกๆม็อบนักศึกษาในประเทศไทยนี้นะฮะเราเรียกร้องความเท่าเทียมครับผมเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์เดินเข้ามาร่วมกันได้ครับแต่ถ้าคุณอาจจะเขินว่าเฮ้ยฉันเคยเป็นคนแสดงคุณอาจจะเหนียมเขียมอายว่าฉันไม่กล้าเดินเข้าไปเพราะว่าฉันเคยถูกตีตาว่าเป็นกลุ่มคนที่มันแย่ๆในจนทุกๆคนในสังคมเนี่ยหรือหลายๆคนในสังคมมองคนแสดงไปในทางที่ไม่ดีแล้วเนี่ยผมอยากให้ทิ้งความคิดนั้นไปครับเราทุกคนสามารถเดินเข้ามาจอยกันได้ในกิจกรรมขับไล่รัฐบาลในครั้งนี้นะฮะแต่ถ้าคุณมาแล้วเขินคุณไม่รู้จักใครคุณเดินมาหาผมคุณแค่บอกผมว่าคุณเป็นคนเสื้อแดงผมเวลคัมผมยินดีต้อนรับคุณครับแต่ถ้าคุณเดินเข้ามาแล้วคุณบอกว่าคุณเป็นคนเสื้อแดงแล้วมีใครต่อว่าอะไรคุณมาบอกผมครับเดี๋ยวผมไปตบปากให้ครับผมครับแล้วมองยังไงกับการเคลื่อนไหวของม็อบปลดแอกนะครับว่าจะสามารถกดดันรัฐบาลได้ไหมรัฐบาลจะทำตามข้อเรียกร้องหรือเปล่านะครับผมมองว่าไม่มีใครทำอะไรรัฐบาลประยุทธ์ได้ครับแต่การแสดงออกถึงการต่อต้านเนี่ยมันคือสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนสมควรทำครับผมและทุกคนควรจะต้องทำมันด้วยเพราะยิ่งอยู่นานเรายิ่งแย่ฮะเราอาจจะกดดันเขาไม่ได้เขาอาจจะทำอะไรเขาไม่ได้เขาอาจจะตีมือไม่ได้สนใจอะไรแต่สิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้มันก็ดีกว่าการที่เราไม่ทำอะไรเลยนะครับเราอย่าเป็นคนที่ไม่เขาเรียกว่าอะไรวะอย่าเป็นคนที่ไม่สนใจหาเหวอะไรในโลกนี้ในประเทศนี้การเมืองมันคือเรื่องของเราทุกคนฮะถ้าคุณเฉยชารัฐบาลก็จะคอร์รัปชันได้อย่างง่ายดายครับครับแล้วสุดท้ายมีอะไรจะฝากไปถึงน้องๆเนี่ยคำแนะนำน้องๆหรือรัฐบาลไหมครับอยากฝากไปถึงน้องๆนะครับว่าพวกพี่ๆคนเสื้อแดงซัพพอร์ตทุกอย่างให้อย่างเต็มที่ฮะแม้ว่าน้องจะร้องขอหรือไม่ร้องขอก็ตามนะครับน้องมีหน้าที่สู้ครับส่วนพวกพี่มีหน้าที่ซัพพอร์ตบทบาทของพวกพี่ในวันนี้มันไม่ใช่คนเบื้องหน้าหรือคนหน้าเวทีอย่างที่มันเคยมีมาก่อนหน้านี้นะฮะบทบาทของพี่ตอนนี้คือถอยไปอยู่ข้างหลังเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้กับน้องๆครับแล้วก็ส่วนจะฝากอะไรถึงรัฐบาลไหมนะหรอผมไม่มีอะไรจะฝากครับเพราะฝากไปก็เท่านั้นผมไม่รู้ว่าคุณรับรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในทุกวันนี้หรือเปล่านะฮะไม่มีอะไรจะฝากครับเพราะผมจะไม่คุยกับคนที่มันพูดไม่รู้เรื่องครับผม